หอยที่มันเนี้ยคือไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะต้มกับฝักเลยพันซอยให้ละเอียดแล้วก็แช่ฟรีซแล้วเป็นเห็ดอะไรจำได้ไหมอาจารย์คะสวัสดีครับเห็นพูดถึงเรื่องผักและน้ำหนักอะค่ะเห็นมีตั้งหลายตัวเลยช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมคะดีมากเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะผักพวกนี้มันเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องกินยาลดน้ำหนักแล้วมันเผาผลาญได้มีอะไรบ้างจำได้ไหมมีข้าวโพดค่ะมีแตงกวาค่ะแล้วก็มีเห็ดค่ะอันแรกเราพูดถึงแตงกวาจำได้ไหมแตงกวาเนี่ยมันดีอะไรตรงไหนมันไม่มีใยอาหารเลยแต่ว่ามันมีสารที่ชื่ออะไรฟอสโฟไลเฟสซึ่งในร่างกายเราจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารที่ทำให้เราผอมลงได้แตงกวาเนี่ยมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยในโลกนี้แต่มันมีฟอสโฟไลเฟสช่วยกระตุ้นเอนไซม์เราทำให้เราผอมอ้าวแล้วจำได้ไหมวิธีกินยังไงมีแบบหั่นแบบสับแบบอะไรจำได้ไหมคำตอบคือจำได้ฝนเหรอคะโอเคฝอยที่มันเนี้ยคือถ้าฝนมันอาจจะถี่หน่อยถ้าฝอยเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดเซลล์มันจะแตกออกมาเอามากินกับอะไรขนมเอาใส่กับอะไรก็ได้กินได้หมดเลยถ้าฝอยแล้วจะดีครับกินบ่อยๆกินทุกวันเขาบอกถ้ากินทุกวันจะผอมลงเลยนะพยายามกินทุกวันตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้แตงกวาเนี่ยนะมันไม่มีใยอาหารมีแต่น้ำกินแล้วไม่มีประโยชน์เลยไม่เอาเลยไม่ชอบไม่ชอบแต่ที่ไหนได้มันทำให้เราผอมเว้ยไอ้ตัวมันไม่ทำให้เราผอมแต่มันมีสารตัวนี้ทำให้เรามีเอนไซม์ที่ทำให้เราผอมมากขึ้นตัวนี้เจ๋งมากเลยอันที่สองคืออะไรข้าวโพดกินยังไงจำได้ไหมข้าวโพดเวลานึ่งไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะมันจะรักษาวิตามินได้ดีโอ้แมน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 แล้วก็หั่นให้ละเอียดเหรอคะข้าวโพดเนี่ยนะมันมีวิตามินบีเยอะด้วยคนที่เป็นโรคต่างๆแล้วคนที่เป็นเหน็บชงเหน็บชาหรือกินอะไรไม่ค่อยออกอะไรเนี่ยวิตามินบีมีเยอะแล้ววิตามินบีเนี่ยหากินตามธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อกินก็มีกลุ่มวิตามินบีหนึ่งบีสองบีหกเยอะแล้วมันมีวิตามินบีมากกว่าผักอื่นถึงเกือบสองเท่าเลยจะไม่ได้เหรอแล้ววิธีการกินคือทำยังไงก็คือถ้าต้มแล้วเนี่ยต้มทั้งฝักเลยจะดีกว่าแต่มีคนมาแย้งอีกใช่จำได้มีคนมาแย้งแย้งว่าอะไรบอกว่าในฝักนั้นมันมียาฆ่าแมลงแรงเยอะนะเพื่อนๆคนที่แย้งเนี่ยนะก็เข้าใจแต่ว่าผมก็แนะนำคุณก็คิดต่อได้เพื่อนๆคิดต่อได้เนี่ยจะกินแบบออร์แกนิกหรือเปล่ามีคนมาแย้งอีกกินออร์แกนิกแล้วไม่มีเงินซื้อทุกคนหรอกก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะเป็นไอเดียใหม่นะคนจะได้รู้ว่าต่อไปปลูกอะไรก็จะได้ดีต่อสุขภาพบ้างคิดถึงคนอื่นบ้างไม่เอาแต่กำไรอย่างเดียวเนาะวิธีคือต้มกับฝักเลยเพราะว่าวิตามินบีมันจะละลายออกมาได้เพราะเป็นผักนิดละลายน้ำได้ละลายน้ำได้ละลายไม่ได้มีโอกาสจะอธิบายทีเนาะถ้าซื้อมาเป็นฝักแล้วมันไม่มีเปลือกหุ้มอยู่เนี่ยมันอาจจะระเหยออกได้ทำยังไงครับก็ใช้วิธีการเอาห่อแรปนะอย่าให้แรปไปโดนพวกเยอะเกินไปก็ได้เพราะบางคนบอกว่ามันอันตรายแต่แรปญี่ปุ่นมันดีที่ว่ามันบอกโดนความร้อนได้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยถึงขนาดไหนคือเป้าหมายเราคืออะไรต้องการที่จะไม่ให้วิตามินบีออกแต่ว่ามาพูดถึงว่ามันไม่โดนนู่นนี่นั่นเหรอก็คิดต่อแล้วกันหาวิธีอื่นก็ได้ข้อที่3คืออะไรเห็ดจำได้ไหมเห็ดทำไงครับหั่นซอยให้ละเอียดแล้วก็แช่ฟรีซเหรอคะโอ้แม่นเลยหั่นซอยให้ละเอียดแล้วก็แช่ฟรีซไม่ได้แช่ตู้เย็นนะอย่าผิดนะแช่ฟรีซพอแช่ฟรีซปุ๊บแล้วเป็นเห็ดอะไรจำได้ไหมมีเห็ดหลายอย่างเห็ดอะไรที่น่าแนะนำเห็ดเข็มทองถูกต้องเย่เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองนะฮะก็หั่นแล้วแช่ฟรีซปุ๊บแล้วผัดเลยเซลล์มันก็แตกพอเซลล์แตกลองคิดดูว่าถ้าเซลล์แตกแล้วเราดูดซึมพวกสารอาหารอะไรดีๆมากกว่านั้นนะฮะเราก็จะได้ประหยัดอาหารได้เยอะกว่าแล้วทำไมกินผักทำไมไม่เห็นลดน้ำหนักเลยลองกินต่อเนื่องนี้ไปเรื่อยๆจะช่วยได้อีกเยอะเลยเราไม่รู้เองนะถ้าเรารู้มันจะเจ๋งขนาดไหนเพิ่มสารอาหารได้มากกว่าเพิ่มการลดน้ำหนักได้มากกว่าจะดีขนาดไหนครับก็ฝากไว้ครับนี่เป็นการรวบรวมเลยถ้าเป็นประโยชน์ครับผักแชร์จะไม่ต้องซื้อยาลดน้ำหนักเรื่องกินนู่นนี่นั่นนี่คือของธรรมชาติเลยมีผลวิจัยแล้วและจำได้ไหมนักวิจัยคนนั้นเป็นนักวิจัยคนไหนนักวิจัยระดับโลกเลยนะผลิตอาหารให้กับโรงพยาบาลวันละ2,000มื้อนี่เก่งมากเลยครับโอเคแล้วเจอกันครับฝากแชร์ด้วยครับ